ดินมาเลยครับทิ้งแขนลงเดินสบายๆอาจจะไม่ค่อยเดินกับพื้นที่เดิมครับเดินกับพื้นที่เดิมเลยครับแล้ววางสายเช่าๆหลุดปอกคอจะต้องกระหลุดยืนที่เดิมครับใช้คำว่าทิ้งแขนลงเดินสบายๆไม่ต้องเกรงวิธีการง่ายๆคือเอามือใส่กระเป๋าเกงก็ได้แล้วลองเดินดูถ้าสายจูงมันยาวเกินไปก็จับมันสั้นลงหน่อยทุกคนเดินครับเดินสบายๆเดินเหมือนกับเราอยากเดินของเราอ่ะใช่คุณชมฝาแดงก็เยอะฝาแดงดีขึ้นเยอะแล้วเดินวนผมแล้วกลับไปยังตำแหน่งเดิมครับเดินวนอ้อมหลังผมเลยครับใช่ไปเป็นคลาสที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เป็นคลาสที่ได้ประโยชน์มากครับเดินเลยเดินเลยไม่ต้องถามหมาที่แขนลงก็เดินไปเลย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 จากการที่ตอนแรกคิดว่าเราควบคุมหมาไม่ได้ตอนนี้แหมเดินสบายเชียวเดินเดินเดินนี่เดิน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 คุณดิวผมดีใจมากว่าหมาตัวเองเป็นแบบนี้